าบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระประสงค์ให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์เปิดให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้แรงงานซึ่งมีรายได้น้อยได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้นนอกจากเป็นสถาบันการแพทย์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์อีกด้วยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย